สำหรับคนเถื่อนเสือสางผู้หนีอาญาแผ่นดินคนจรชายผู้กล้านกล่ำผู้ดันด้นไปถึงที่นั่นทำให้หกไม้กลายเป็นชุมทางของการทำงานที่ไม่มีอะไรจะถูกกฎหมายหกไม้อาจจะไม่มีอะไรน่าอยู่น่าเร้าใจเทียบเท่าริโอบาโวหรือเอลโดราโดชายแดนเท็กซัสจรดเม็กซิโกในยุคสมัยที่มือปืนผยองเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ของอเมริกาตะวันตกโดยหัวกระสุนขนาดจุด45และเลือดของคนที่ถูกยิงแต่หกไม้ก็ยังพอจะเป็นชุ่มทางเสือตะวันตกได้เหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ8ปีมาแล้วหรือราวๆปีพุทธศักราช2525ในค่ำคืนที่เปียกชื้นและชุ่มโชกเพราะฤดูฝนอันโหดร้ายซึ่งกระหน่ำหนักเบาสลับกันโดยไม่เคยหยุดพักกลางช่วงมรสุมอันยาวนานของภาคใต้ชิดซ้ายฝั่งทะเลตะวันตกละอุ่นหลักกิโลเมตรที่30ก่อนจะถึงตัวเมืองระนองมืดสนิทเพราะม่านฝนจากฟ้าที่ตกปกคลุมเอาไว้ทุกสารทิศบนทางหลวงแผ่นดินสายเพชรเกษมมีความเงียบขรึมวังเวงเป็นฉากประกอบของฉากที่มืดดำนั้นและมีเสียงโครมครื่นของฟ้าคะนองเป็นความเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียวที่เกิดขึ้นเหมือนมันจะเป็นผู้ให้จังหวะในความเงียบเหงาเรือนลงซึ่งทอดตัวยาวขนานไปกับทางหลวงยืนทึมๆอยู่เหมือนเรือนร้างในนรกทุกครั้งที่ลมแรงโหมกระหน่ำวิววู่มาแรงลมและเกลียวคลื่นโถมเข้าใส่เสาเรือนอันปักตรึงอยู่ในแม่น้ำทำให้มันแกว่งไกวเหมือนถูกโยกด้วยมือมหายักษ์แม้มันจะเป็นเวลาเพียง3ทุ่มเศษแต่ทุกชีวิตก็ดูเหมือนจะหลับไหลไปในความเย็นมืดชืดชาของธรรมชาติรอบด้านเว้นเสียแต่เงาตะคุ่มตะคุ่ม 5-6 ร่างซึ่งเคลื่อนไหวยังเงียบเชียบอยู่บนสะพานทางเหนือของหมู่บ้านร่างนั้นห่อหุ้มตัวเองด้วยเสื้อกันฝนฝาแรบแปรบคาใดจึงสังเกตได้ว่าบางคนก็แต่งเครื่องแบบสีกากีแต่ละคนมีอาวุธครบมือในช่วงเวลาใกล้เคียงกันร่างขมุบขมอมเปื้อนโคลนเลนอีกร่างหนึ่งซุกตัวเองจมน้ำปนเลนอยู่ในป่าโกงกลางห่างสะพานนั้นออกไปไม่ถึง100เมตรร่างนั้นสงบนิ่งเหมือนไร้ชีวิตมีแต่แววตาเท่านั้นที่ทำให้รู้ว่าเขายังไม่ตายมันส่งประกายแห่งความไม่ยอมพ่ายแพ้ปะปนกับแววเจ็บปวดหวาดระแวงและความอ่อนระหวยเขาไม่ยอมแม้แต่จะโบกมือไล่ลิ้นยุงที่กัดเปลอะไปทุกตารางนิ้วของเนื้อหนังที่มันฝังปากลงไปเวลากระดึบตัวของมันไปอย่างช้าๆจนกระทั่งเรือหางยาวลำหนึ่งเคลื่อนตัวเองมาอย่างเงียบเชียบจากป่าชายน้ำใกล้ๆด้วยฝีพายของร่างตะคุ่มตะคุ่มทางท้ายเรือหัวเรือปักสวบเข้าไปตรงบริเวณที่คนแรกหมกตัวอยู่เร็วพี่เดี๋ยวฝนซาแล้วจะลำบากคนบนเรือละล่ำละลักเป็นครั้งแรกที่ร่างซึ่งหมกอยู่ในโคลนเคลื่อนไหวเมื่อเขายงโยยงโยกขึ้นก็เห็นลูกซองห้านัดกระบอกหนึ่งปลิวติดมือขึ้นมาด้วยมืออีกข้างที่ว่างเอื้อมไปกุมแขนคนบนเรือไว้มันสองชายจ้องตากันด้วยความสนิทแนบแน่นจะไปไหวแล้ววะบนสะพานนั้นตำรวจไม่ต่ำกว่า5คนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเองจะเดือดร้อนหนักแล้วลูกเมียเองอีกคนถือลูกซองพูดขาดเป็นห้วงๆแต่มันก็เป็นทางเดียวที่พี่จะรอดได้เรื่องอื่นช่างมันเถอะพี่ไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วสงสัยเกลือเราเป็นหนอนคนบนเรือสะบดปนคำพูดออกมาเขาพยุงร่างกระปกกระเปรี้ยขึ้นเรือแล้วก็หล่นยวบลงไปอย่างสิ้นเรี่ยวแรงอีกคนคลี่กระสอบป่านสองสามใบคุมร่างเขาเอาไว้ชั่วอึดใจต่อมาเสียงกระชากจังหวะของเครื่องท้ายเรือก็แผดสนั่นขึ้นมันทำท่าเหมือนคนเป็นหวัดแล้วก็เดินเรียบอย่างสม่ำเสมอเรือเคลื่อนตัวออกจากราวป่าอย่างแช่มช้าแล้วก็แล่นเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาใกล้สะพานเป็นลำดับจังหวะเดียวกับที่ลำแสงจ้าของไฟฉายขนาด5ท่อน 3-4 ลำสาดสเปสปะไปมาเฮ้ยใครนะหยุดนะจะไปไหนเรือชะลอความเร็วลงและลอดใต้สะพานก่อนจะหยุดเมื่อเลยโผล่ไปยังอีกด้านตามเสียงประกาศสิทธิ์เฉียบขาดข้างบนจอดโยนตัวเองบนระลอกขึ้นลมท่ามกลางเสียงลำปืนกล้าวสนั่นลำแสงฉายกราดไปยังกองกระสอบจับนิ่งอยู่อึดใจหนึ่งแล้วก็กราดไปที่ร่างของคนขับฉายจับตรงหน้าแน่วนานอยู่อย่างนั้นอ๋อแกนั่นเองเสียงจากร่างตะคุ่มตะคุ่มข้างบนแสดงว่ารู้จักจะไปไหนดึกดื่นป่านนี้มีอะไรอยู่ในเรือก็มัวติดฝนอยู่นะสิเจ้านายจะกลับบ้านไปซื้อข้าวปลาอาหารเอาไว้คงเปียกชิบหายหมดแล้วแสงไฟค่อยดับลงทีละดวงสองดวงเออจะไปไหนก็ไปเถอะช่วงเวลาคอขาดบาดตายนั้นผ่านไปเหมือนฝันมันเปลี่ยนผันเหมือนนรกยังไม่ต้องการชีวิตเขาเขาเพิ่งยิงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของอำเภอด้วยลูกซองกระบอกนั้นเมื่อตอนประมาณ3โมงเช้าของวันวานเพราะผลประโยชน์และการปองร้ายซึ่งมีต่อกันและกันความจริงเขาก็เป็นคนมีมือมีตีนมากพอที่จะบัญชาให้คนอื่นทำแทนได้แต่วูบหนึ่งของอารมณ์วูบเดียว
มันพลิกผันชีวิตคนมันนำชะตากรรมเข้ามาหาหรือบางทีมันก็ถีบเรากระเด็นไปสู่ชะตากรรมเขาตัดสินใจลงมือเองด้วยความเป็นลูกผู้ชายหรืออาจจะเพื่อความสะใจให้หายแค้นหรือจะเพื่ออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คนเราต้องเผชิญกับผลพวงอันคับแค้นซึ่งต่อมาภายหลังก็เป็นรางวัลเป็นบำเหน็จอันเจ็บปวดของชีวิตเขากำลังผ่านสะพานมุ่งหน้าสู่ประตูอิสรภาพซึ่งทอดตัวอยู่ในความมืดสนิทฝั่งตรงจุดหนึ่งของแดนพม่าสร้างตัวในความแร้นแค้นลำเข็นจนบัดนี้ย่างเข้าสู่ปีที่8ทุกอย่างอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่นั่นรู้จักกันในนามของ6ไม้เขาคือผู้บุกเบิกและหลังจากนั้นอีกหลายต่อหลายคนก็ซอกซอนไปอยู่กันด้วยดวงไหวพริบน้ำใจและเหนืออื่นใดด้วยความหวังว่าหากไม่ตายก็คงได้กลับมาสัมผัสกับอิสรภาพอันแท้จริงบนผืนแผ่นดินเมืองแม่ใครบางคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าชีวิตคือการเดินทางและการเดินทางก็เป็นสายตาเป็นลมหายใจของนักเขียนเพียงเพื่อจะได้สัมผัสเรียนรู้เพื่อความเข้าใจเพื่อการได้ไปเห็นว่าทุกคนทุกแห่งนั้นมีชีวิตยังมีนิยายที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ไปดูความรันทดความปวดร้าวไปดูเขาหัวเราะหรือร้องไห้อาจจะเป็นเพียงเพื่อได้ตระหนักว่าเขาร้องไห้ทำไมหรือบางครั้งอาจจะได้ร่วมร้องไห้ไปกับเขาผมลงเรือตรงสะพานแห่งนั้นจุดเริ่มต้นแห่งชุมทางเสือ6ไม้จิตใจของผมประวัติคิดไปถึงเส้นทางเสือแห่งตะวันตกบูชแคสซิดีและซันแดนส์คิดส์โจรปล้นรถไฟรายสุดท้ายที่หนีเตลิดจากชายแดนอเมริกามุ่งหน้าสู่โบลิเวียและจบชีวิตอันเป็นตำนานของตนที่นั่นพม่าเป็นประเทศปิดระบบสังคมนิยมแบบเกษตรกรรมของตนล้มเหลวชาวไร่ชาวนาแร้นแค้นทหารฝ่ายรัฐบาลก็ลำบากไม่น้อยไปกว่าโดยเฉพาะหน่วยงานตามชายแดนทุกคนหิวโหยและกระหายทุกอย่างบางคนนุ่งเพียงสโลงด้านล่างส่วนด้านบนคือยูนิฟอร์มเก่าซีดบอกให้รู้ว่าเป็นทหารแต่พร้อมที่จะรบหรือทำอะไรก็ได้ด้วยอาวุธหนักเบาและสายกระสุนเป็นตับระนาวอยู่บนเอวหรือสองข้างไหล่หลายคนเท้าเปื่อยและชินชากับหนามเขาพร้อมที่จะขอบุหรี่คุณสูบพร้อมกับเก็บส่วนที่เหลือในซองเข้ากระเป๋าและเอาซิปโป้ปากกาหมึกซึมหรือแม้แต่รองเท้าของคุณไปด้วยหากว่ามันพอดีกับตีนเปื่อยของเขาในสายตาของนักเขียนผมรู้ดีว่ามันเป็นความจริงที่น่าสัมผัสแม้ว่าจะเสี่ยงกับการถูกยึดกล้องถูกจับในฐานะหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่ความจริงก็มีอยู่คือว่าผมได้สิ่งนั้นมันมาแล้วในยุคสมัยที่เราปฏิเสธปิดหูปิดตาต่อสัจจะการทำลายภาพพจน์ถูกตีความว่าคือการเอาความจริงที่เลวทรามมาพูดถึงเราเว้นเรื่องนี้เอาไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่สัจจะนั้นทำให้เราเป็นไทยแก่ตัวทุกอย่างเป็นการเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเกิดพบกับเรือยามฝั่งซึ่งคอยตรวจตาการลักลอบขนแร่เถื่อนหรือแพซุงเถื่อนเพราะถ้ายอมให้จับและตรวจค้นทุกอย่างก็เกมกันหากจะหนียิ่งไม่มีทางกระสุนปืนกลประจำเรือขนาดแคลิเบอร์50นั้นเพียงชุดเดียวก็สามารถตัดเรือหางยาวที่เราใช้เป็นพาหนะให้ป่นเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยได้แต่เมื่อเราปลงได้เสียว่าการมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยนี้เป็นการเสี่ยงภัยต่อความวิบัติของชีวิตเหลือเข็นอยู่แล้วเสี่ยงอีกครั้งจะเป็นไรมีที่ใดไรมนุษย์ที่นั้นสะอาดและสงบเสมอเรือแล่นเข้าในอ้อมกอดของเวิงอ่าวเวิงแล้วเวิงเล่าตามชายหาดซึ่งขาวกระจ่างไร้ผู้คนมันระเกะระกะด้วยท่อนไม้ซากชีวิตคล่ำคลาสิ่งตกแต่งจากธรรมชาติในธรรมชาติอันสงัดเหงาหาดนั้นเถื่อนสวยอ่อนหวานเหมือนสาวชาวบ้านแม้มีร่องรอยขมุกขมอมก็ไร้สิ่งแปลกปลอมมาเป็นราคีแปดเปื้อนเป็นความจริงที่ว่าธรรมชาตินั้นสุขสารตราบเท่าที่ยังไม่มีมนุษย์เข้าไปหมักหมมที่ใดไม่มีมนุษย์ที่นั้นสะอาดเสมอหลังหาดไกลตาออกไปเราเห็นกระท่อมซอมซ้อซุกตัวอยู่ตามละเมาะไม้เหมือนกองขยะเก่าๆแต่ควันไฟที่ลอยกลุ่นขึ้นมาบอกให้เราปิติว่านั่นคือบ้านและในนั้นมีชีวิตไม่ว่ามันจะแสนทุกข์ชุกเข็นเพียงใดขอให้มีเพียงชายคาอบอุ่นและอิ่มหนำจากฟืนไฟมันก็คือเย่าเรือนถัดออกไปจากบ้านคือทุ่งข้าวซึ่งตกเรืองหลวงสะพรั่งเด็กสองคนยืนกอดกันบนคันนาขณะที่พ่อแม่ของเธอเก็บเกี่ยวอยู่ในนาเธอผู้เป็นชาวนาต้องทำงานหนักจนเกือบไม่มีเวลาขึ้นมาเช็ดน้ำตาปลอบประโลมลูกน้อยที่อาจจะร่ำไห้เพราะความหิวอยู่ไกลอีก 3-4 คนวิ่งไล่เล่นกันอยู่บนหาดเถื่อนไกลออกไปชีวิตเล็กน้อยที่เกือบจะไม่มีคุณค่ามากไปกว่าหอยปูปลาตัวเล็กๆเหล่านั้นหัวเราะร้องไห้อิ่มและอดไปตามประสาบางคนก่อกำแพงทรายบางขุยเขี่ยหาเปลือกหอยของเล่นอย่างเดียวที่ทะเลนำมาฝากเ
เธอยังคงพยายามเลือกสรรเปลือกหอยชิ้นสวยที่สุดแต่เปลือกหอยบนหาดนั้นมีมากมายสุดขนาดนับเธอจะพบมันได้อย่างไรและทะเลกว้างใหญ่เบื้องหน้านั้นเราก็พาเปลือกหอยขึ้นมาทับถมบนฝั่งตลอดเวลาภาพที่เห็นทำให้ผมนึกถึงเด็กสาวอายุ12ขวบชาวพม่าซึ่งทำงานอยู่ในโรงเผาถ่านเชิงสะพานที่ผ่านมาเธอใช้ไม้ท่อนแบบหนาทุบเปลือกไม้จากท่อนฟืนสดแต่ละท่อนโตกว่าลำตัวโกโลโกโสแรงทุบแต่ละครั้งมีเครื่องมือใดอย่างรู้ว่ามันสะเทือนลวดหลาวจากมือสู่หัวใจเล็กๆนั้นเพียงใดเธอต้องออกแรงทุบมันวันละสักกี่พันครั้งคงไม่มีใครมีเวลาหรือความสนใจเพียงพอที่จะนั่งนับดูเพื่อแลกกับเงินค่าแรงเพียง7.50 บาทต่อวันเธอคงไม่มีโอกาสเติบโตขึ้นมาเป็นเบญจกัลยานีผู้มีความงดงามตั้งแต่ผมเผาแขนมือไปจนถึงเล็บตีนผมเผาและเล็บเท้าเธอเป็นกระเซิงดำกร่อนเพราะยางเหนียวจากไม้กระเซ็นใส่เธอยืนแช่อยู่ในปลักเปลือกไม้เน่ามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกมือของเธอก็หยาบหนาแตกร่อนยิ่งกว่าหนังตีนของนางสาวไทยใครจะรู้ว่าเมื่อกลางคืนมาถึงขณะที่ซุกตัวงอกองอขิงในกระท่อมอันอับชื้นเธอจะพลันคิดได้ว่าบางทีโลกนี้มันก็โหดร้ายเกินไปนี่คือสัจจะสังคมนั้นไม่เคยการุณพอที่จะประคบประหงมเราเหมือนเมื่อตอนเราอยู่ในอุทธรณ์ของแม่แต่ถึงอย่างไรแม้การสูญเสียจะใหญ่หลวงกว่าสิ่งที่ได้มาแม้สิ่งพึงมีพึงได้จะถูกปล้นถูกแย่งชิงเบียดบังแต่มนุษย์ก็ไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องเป็นธรรมเขาอาจจะฆ่ามนุษย์หรือทำลายมนุษย์ได้แต่จะทำให้มนุษย์พ่ายแพ้ไม่ได้มือเล็กๆจากร่างโกโรโกโสเจ้าของเรือนใจที่บอบบางเพราะความเจ็บปวดรวดร้าวนี้เองจะชูชื้นกระแสทานแห่งเลือดเนื้อในกายเธอจะไหลแรงและรวดเร็วแววตาที่ตื่นซื่อนั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นกล้าวแกร่งเพื่อสร้างโลกใหม่สังคมใหม่ที่ดีกว่าของเธอเองทางน้ำนั้นแตกแยกเป็นซอกซอยสาขาแผ่กิ่งก้านของมันเข้าไปในแมกไม้หนาทึบที่ปกคลุมขุนเขารอบด้านแต่ละเส้นแต่ละสายของลำน้ำถูกธรรมชาติตกแต่งเอาไว้ซึ่งธรรมชาติคนเจนทางหรือมีอาชีพที่เข้าล่องไปมาอยู่เป็นประจำไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเส้นทางนั้นจะมาจากไหนและจะไปไหนมันเป็นเหมือนลุ่มน้ำแห่งความหลอกลวงกระแสน้ำขึ้นลงเกี่ยวโยงไปถึงทะเลขึ้นเร็วลงเร็วพื้นน้ำเต็มไปด้วยเลนตมในช่วงที่กระแสน้ำลงจัดนั้นเรือไม่สามารถออกหรือเข้าได้เรือทุกลำไม่ว่าจะเป็นเรือตกปูเรือตัดไม้กงกลางเพื่อนำไปส่งเตาเผาถ่านไม่สามารถจะเสร็จงานของตนได้ทันเวลาต้องจอดเกยเลนอยู่รอกระแสน้ำอีกระลอกจะเอ่อขึ้นมาพามันออกไปความสับสนและสับปรับอะไรเหล่านี้ทำให้มันเป็นแหล่งอำพรางพำนักกลางกำแพงอุปสรรคของธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่จะซ่อนเร้นตัวเองจากโลกภายนอกตรงเตาเผาถ่านที่ฝังตัวเองขวางปลายสุดของน้ำดูเหมือนสัตว์ยักษ์ซุกตัวรอคอยเหยื่อที่มันแน่ใจว่าจะต้องเคลื่อนตัวเข้ามาหาเสียงหมาที่เห่าเกลียวสนั่นรับกันเป็นทอดทำให้ใครก็ตามสามารถเข้าใจด้วยประสาทสัมผัสว่าที่นี่ไม่เหมาะนักสำหรับคนนอนผู้แปลกหน้ามันก็คือเตาเผาถ่านธรรมดาแต่ในความธรรมดาเรียบง่ายนั่นเองคือความลึกล้ำเหมือนใต้ผืนน้ำนิ่งสนิทก็คือความลึกสุดจะยังชาย4คนเรียงตัวอยู่ในเงามืดในมุมอับพร้อมตั้งรับการจู่โจมด้วยลูกซอง5นัดพิงแอบอยู่ข้างแคร่แนบข้างหนุ่มหน้าเซียมที่สวมเสื้อยืดคอกลมสีมนกับยีนเก่ายับยนมันดึงดูดสายตาให้มองกวาดจนกระทบจุด38ตาควายที่เสียบอยู่บนพุงของคนถัดไปอีกกระบอกจนจบลงที่อากาเป็นประกายในมือคนสุดท้ายหลังจากทบทวนความทรงจำต่อมาหนุ่มหน้าเสี้ยมคนนั้นเคยเป็นข่าวพาดหัวเกลียวกล่าวบนหนังสือพิมพ์ฉบับยักษ์ด้วยพฤติการอุกอาจจ่อยิงหัวหน้าช่างก่อสร้างของบริษัทรับเหมาต่างประเทศสมองกระจายในที่ทำงานเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่ผมจะมาพบเขายัดกายอยู่ตรงนั้นจากเตาถ่านเราต้องเดินเท้าต่อไปอีกราวๆ20นาทีหมู่บ้านนั้นทอดตัวตามความยาวของลำห้วยที่ไหลมาจากภูเขามันจึงเรียงรายอย่างไม่เป็นระเบียบตรงคุ้งคดเคี้ยวที่ลำห้วยยอกย้อนวกวนบ้านซึ่งปลูกอย่างง่ายๆคล่อมลงบนดินที่ถูกย่ำจนแห้งรายรอบด้วยดงมะพร้าวที่ให้ร่มเงาปล่อยลำตัวโอนเอ็นกวัดไกวท่ามกลางกระแสลมรุนแรงที่พัดข้ามทะเลอันดามันมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เหนือหมู่บ้านขึ้นไปไม่มากนักคือถนนยุทธศาสตร์แห่งประวัติศาสตร์การสู้รบในสงครามมหาเอเชียบูรพาจากวิกตอเรียพอยต์ตัดผ่านหมู่บ้าน6ไม้มุ่งสู่มะริวันซึ่งไกลออกไป
อีกประมาณ30กิโลเมตรถนนสายนี้เต็มไปด้วยนิยายและถูกสร้างขึ้นด้วยมือหยาดเหงื่อกระดูกวิญญาณและชีวิตของเฉลยศึกกองทัพลูกพระอาทิตย์ที่ถูกกวาดต้อนมาจากมาเลเซียเป็นถนนที่สร้างขึ้นอย่างรีบด่วนด้วยก้อนหินจากภูเขาที่เฉลยแต่ละคนแบกหามมาโยนทับถมกันลงไปเมื่อเวลาผ่านไปหินแต่ละก้อนซึ่งถูกบดด้วยรองเท้าของการเวลามันชำแรกแทรกตัวลงในช่องว่างที่เคยมีผสมกับดินเลนที่ถูกลมฝนชะพามาจากภูเขาช่วยสมานให้หินแต่ละก้อนจับตัวกันแน่นหนาเพื่อลบเลือนล่องลอยช่องว่างและบาดแผลความขมขื่นของสงครามแต่มันจะลบเลือนหรือสมานย้ำให้แน่นหนาตราตรึงยิ่งขึ้นใครเราจะรู้ได้ในตอนกลางวันถนนสายนั้นจะเปล่งประกายบาดตาเมื่อส่วนเปลือยเปล่าตะปุ่มตะปำของหินกระทบแสงแดดกล้าขาวโพลนเหมือนถนนสายที่ทับถมด้วยกองกระดูกเมื่อกลางคืนอันหนาวเหน็บมาเยือนยามมรสุมเย็นเยือกทารุณกระหน่ำมาลมฝนโหมกระทบถนนแมกไม้อย่างหนักก่อให้เกิดเสียงวู่วิวเหมือนเสียงคร่ำครวญร้องขอชีวิตโอดโอยขอความเป็นธรรมจากสงครามซึ่งตนไม่มีส่วนร่วมในชัยชนะบ้านกระจุกหนึ่งซุกตัวอยู่ใต้ลมส้มโอหลังหนึ่งเป็นโรงเตี๊ยมขายน้ำชากาแฟและเหล้าเถื่อนรสชาติเฉียบขาดมีเอกลักษณ์ของตัวเองตรงที่มีเศษรากไม้ลอยฟองประดับอยู่แต่พองามรวมทั้งที่นอนก้นขวดทุกขวดสีสันของมันจึงน่ากลัวพอๆกับน่ากินว่ากันว่ามันคือสมุนไพรแก้อาการเมื่อยล้าสาหัสกันได้ดีนักพม่าตกปูและตัดไม้กงกลางกลุ่มหนึ่งจึงเมาแปะอยู่บนโต๊ะงอนแงนในมุมสลัวก้นร้านทั้งที่ยังเพิ่งจะสายผมกดชัตเตอร์ฉับๆเขาให้หลายคนทำหน้าเลิกลักคิดว่าเขาคงโกรธเมื่อสองสามคนลุกขึ้นยืนงอนแงนงงเงินแต่คนหนึ่งกับคว้าแก้วอีกคนขยุ่มส้มโอซึ่งแตกระจายออกจากกลีบแอนระแนะเข้ามาหาเขายื่นแก้วให้พร้อมอาการพยักเพยิดด้วยตาที่ปลื้อหน้าแดงก่ำแต่มันไม่อาจลบเลือนแววตื่นซื่ออันจริงใจนั้นได้มันคือภาษาสากลภาษาเชิญชวนแห่งมิตรภาพเราจึงแปะกันอยู่ตรงนั้นและลากกันออกไปจับภาพโดยลีลาท่าทางเหลือกำลังลากหน้าร้านใครจะปฏิเสธได้ว่านี่ไม่ใช่ความทรงจำที่ดีคนที่นั่นชอบกล้องหรือจะพูดให้ถูกอีกทีคือชอบการถ่ายรูปเพื่อจะใส่กรอบหลอมแหลมไว้บนฝาบ้านให้การเวลาทำให้มันซีดจางคล้ำคลาไปพร้อมๆกับความทรงจำที่นับวันจะเป็นความหลังอันลางเลือนเขาจึงพากันมาไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้เฒ่าผู้แก่บางจูงบางประคองเพื่อถ่ายรูปเอาไว้เป็นประจักษ์พยานของการได้เกิดมาในโลกอันอ้างหวางขณะที่ทำหน้าที่ช่างภาพซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของร้านมีชื่อยี่ห้องามศิลป์แสงศิลป์อันมีเครื่องหมายเป็นเงาคนบนแผ่นฟิล์มผมอดคิดยังขมขื่นไม่ได้ว่าแม้ชีวิตจะอยู่กันอย่างลำเค็นแสนเข็นเพียงใดความรักก็เกิดขึ้นได้เสมอความภาคภูมิจากการที่ชีวิตได้ดำเนินไปตามคันลองของมันผ่านทุกยากและความล้มเหลวเพื่อจะยืนหยัดขึ้นมาทนทานแม้ชีวิตจะเปราะบางแต่ก็เหนียวแน่นในน้ำอดน้ำทนเหมือนใยแมงมุมเล็กๆแขวนแกว่งโยนตัวท่ามกลางลมฝนที่โหดร้ายสีหน้าของผู้เฒ่าคราวปู่อายุย่างเข้าหลัก90ท่ามกลางวงแวดล้อมของลูกหลานได้ยืนยันความรู้สึกนี้แกอยู่ที่นี่ของแกมาตั้งแต่เล็กกระทั่งมีความรักมีครอบครัวออกลูกเต็มบ้านออกหลานเต็มอ่าวความรักนั้นแม้บางครั้งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆและโบยบินไปอย่างรวดเร็วเพียงใดเหมือนฝนในฤดูร้อนที่พรมพรางมาเพียงชั่วครู่บนเส้นทางกันดารแล้งเข็นแต่มันก็ยังทรงพลังพอที่จะจูงมือเราให้เดินผ่านไปบนหนทางอันอ้างว้างแห่งชีวิตณช่วงเวลาหนึ่งได้ผู้เฒ่าคราวปู่ระหกระเหินมาอย่างยาวนานบนเส้นทางชีวิตและเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางขณะที่เหลนของแกกำลังเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่ดีอาจจะมีโอกาสเดินทางไกลเก็บเกี่ยวรสชาตินานาให้ชีวิตคงไม่โชคร้ายตายไปเพราะไข้ป่าหรือความหิวโหยเสียก่อนอย่างปราศจากเหตุผลเพราะมันเป็นที่ซ่องสุมของคนนอกกฎหมายเพื่อทำงานผิดกฎหมายเราจึงพบว่าการจะขึ้นไปบนปางตัดไม้ที่พวกเขาซุ่มทำงานกันอยู่นั้นจำเป็นต้องลำบากลำบนเป็นธรรมดาเราลงเรือที่เตาถ่านเมื่อสายมากแล้วย้อนลอยลำน้ำสวนทางกับดวงตะวันตัดอ่าวฝ่าคลื่นลมลัดเลาะเรียบเกาะแก่งไปขณะที่ใจผมระทึกผิดปกติอยู่ว่าบางทีเราอาจจะเจอกับเรือยามฝั่งและกันชิปขนาด50คาลิเบอร์ลำนั้นสัญญาไว้กับตัวเองอย่างแน่นแฟนที่จะทำตามคำแนะนำของคนเรืออย่างเคร่งครัดพยายามไม่พูดไม่เงยหน้าสบตากับทหารพม่าคนไหนและถ้าจำเป็นก็จะยิ้มให้ซื่อน่าสงสารที่สุดเอาไว้เราสวนทางกับเรือหางลำหนึ่งซึ่งมีคนนั่งมา3คน
เลยผ่านชั่วอึดใจเรือลำนั้นก็ตีวงกลับฝันขึ้นตรงเข้ามาพร้อมอาการโวกเวกของคนบนเรือลำนั้นเรือลำที่เรานั่งชะลอความเร็วจนเรือลำนั้นประกบเข้าเทียบเข้าถามกันด้วยทีท่าเคร่งขรึมในตอนแรกแล้วแปลเปลี่ยนเป็นความผ่อนคลายผสมทีท่าอาการพยักเพยเยอและรอยยิ้มในภายหลังชายหน้าเสี้ยมผิวคล้ำเกรงไปทั้งตัวจากเรือหางยาวก้าวฉับขึ้นมามีการสอบสวนทวนความถึงคนบางคนจับความได้ว่านักเลงเจือคนผิวเนียนลำไรคนนั้นเพิ่งจะยิงคนมาจากควนสีแทคิดว่าคงตายเพราะ11มม3นัดในขณะที่เป้าหมายห่างเพียง19กระเด็นกระดอนกิ้งลงมาจากนอกฌานไม่น่าจะมีทางรอดไอ้ที่เคยโดนมาก็ไม่เคยเห็นว่ารอดไปได้สักรายเพียงแต่ว่ารายนี้พลาดไปหน่อยที่จังหวะลงมือนั้นพยานรู้เห็นลายป้าเกินไปนักเลงเจือเลยเพ่นมาที่6ไม้ตามคำแนะนำฝากฝังของเกจิผู้อาวุโสเรามีเหล้าเถื่อนหลงติดคอนขวดมาจาก6ไม้ขนบนเรือยกปากมันขึ้นจ่อปากกระดกวาบลงไปพร้อมสีหน้าบ่งบอกรสชาติกลืนมันก้ำกลืนเหมือนก้ำกลืนความขมขื่นแห่งชีวิตเขายกแขนเสื้อขึ้นปาดทอดสายตาไปที่ผู้มาใหม่แขนแน่วแน่นั้นเหยียดส่งขวดเหล้าให้ตาของสองชายประสานกัน6ไม้ชุ่มเสือตะวันตกได้น้องใหม่เพิ่มอีกคนท้ายที่สุดก็ต้องขอบันทึกไว้ว่าจะด้วยความรู้สึกอย่างไรก็แล้วแต่นักเลงเจือคนนั้นหลังจากวันเวลคัมเฟรชีหนนั้นต่อมาอีกไม่ถึง3เดือนก็สิ้นชื่อจากการปะทะกับตำรวจจากฝั่งไทยซึ่งตามไปจับไม้เถื่อนที่นั่นหัวเรือปักหายเข้าไปในลำน้ำแขนงเล็กๆข้างทางเลาะเลี้ยวรัดลอดซุ่มทุ่มพุ่มเถาวัลย์ไปอีกลึกโขจวบจนเราได้ยินเสียงเครื่องจักรสำเนียงแหลมกระชั้นสลับเสียงกระตุกห่วงยาวของเรือเมื่อแยกมันออกได้ชัดเจนถึงได้ยินเป็นเสียงเลื่อยยนต์ที่กำลังบดฟันของมันลงบนลำต้นไม้มหายักษ์บนเนินเขาทึบอีกไม่นานเสียงผงผางของแมกไม้ซึ่งราบพนาศูนย์เพราะการโคลนคืนของซุงยักษ์ก็สนั่นตามมาเราเห็นแพไม้ผูกประคองต้นซุงขนาด2คนโอบทอดด้วยโยบยาปริ่มน้ำเป็นระยางอยู่ทั่วคนอีก 5-6 คนและช้างอีก1เชือกกำลังทำงานของตนอยู่อย่างขมักเขม้นผมกดชัตเตอร์กล้องเท่าที่จะพอมีมุมมีแสงให้บันทึกภาพได้สายตาหลายคนที่นั่นบ่งแววไม่พอใจผมวางเลนส์กล้องไปกวาดจับใบหน้าชายคนหนึ่งซึ่งโผล่ขมิ้นมองมาจากแพสูงร่างของเขาจมอยู่ในน้ำแววตาแห้งผากเหลืองเหมือนคนลื้อไข้แต่ประกายแข็งกร้าวไม่น่าทำให้คิดว่าเขาเพิ่งหายจากไข้ป่านั่นมันเป็นประกายเหลืองของในตาเสือมากกว่าเขาชื่อชิดมืออาชีพที่โด่งดังมากที่สุดจากบางสะพานที่ผมรู้ภายหลังอึดใจเขาแวบหายไปแล้วพบกันอีกทีบนปางตัดไม้ต่อมาขณะประจันหน้าเขาเป็นคนโปร่งกระดูกใหญ่จึงดูบางแต่เพรียวและแน่นทึบน้ำหนัก1ใน3ของเรือนกายตั้งอยู่ตั้งแต่สะเอวบานแผ่ขึ้นไปเป็นแผงอกหยัดรับกับบ่ากว้างหลังจากได้รับคำรับรองว่าผมไม่มีพิษมีภัยนอกเสียจากมาเที่ยวและถ่ายรูปยังทัวริสต์ตกยากความเครียดบนใบหน้าค่อยๆอ่อนโยนลงแต่ก็ยังชาเฉยตอนเขาเบี่ยงกายเบนให้เห็นหลังผมอดเสียวเยือกขึ้นมาไม่ได้เมื่อเห็นไพทอนจุด357แมกนัมมาเมื่อมวาวซุกเน็บอยู่ตรงนั้นเราถ่ายรูปร่วมกันมือปืนรับจ้างนักฆ่ามืออาชีพนักเลงพเนจรฆาตกรไม่ว่าเขาคือใครเขาคือมนุษย์รู้จักเจ็บปวดหัวเราะร้องไห้รู้ร้อนรู้หนาวเขาได้ฆ่าคนซึ่งมันเป็นการผิดกฎหมายเขาหลบหนีกฎหมายมาทำงานนอกกฎหมายแม้ช้างเชือกนั้นเขาก็ขโมยมาจากฝั่งไทยให้มันว่ายลอยคอประคับประคองด้วยเรือหาง2ลำ3วัน4คืนจึงพามันมาถึงที่นี่ได้พวกเขาทำงานหนักตากแดดกลําฝนแช่น้ำโชนลมด้วยทุกสิ่งที่ขโมยมันมาแม้แต่เวลาจากคุกตารางเหมือนเขาต้องขโมยมันมาจากชีวิตตัวเอง 3-4 วันหลังจากโชคชุ่มกับหยาดเหงื่อแลกธรรมชาติทารุณเขาก็จะขึ้นไปที่หมู่บ้านกินเหล้าลดคืนเพื่อลืมความขมเป็นความจริงอย่างที่ใครบางคนว่าไว้เหล้านั้นแม้รสชาติจะคืนปลาอย่างไรก็ต้องกินมันเหมือนกับที่เราต้องยอมทนรับรสคืนขมทุกด้านของชีวิตเขาจะเมาไม้เชื่อเฉือนกันบ้างหากเมื่อกลัดกลุ่มเสพกามกับสาวชาวบ้านเท่าที่จะหาโอกาสและกลับมาทำงานด้วยกันเพราะมันเป็นสิ่งเดียวซึ่งพอจะทำได้เพราะบางคนต้องการเงินส่วนแบ่งลักลอบส่งไปให้ลูกเมียและคนที่เขาห่วงที่อาศัยอยู่บางบ้านซึ่งแน่นอนว่าคนเหล่านั้นเป็นคนในโลกอันอ้างว้างนี้ที่ยังรักยังห่วงและอะไรเขาเช่นกันแต่เขาทุกคนยังมีความหวังดังเช่นมนุษย์ผู้อ่อนแอแต่ไม่ยอมแพ้พ่ายเขาหวังและรอคอยวันเวลาสำหรับการพ้นโทษทัน
เหมือนนักโทษนั่งรอคอยมงยามที่ตนจะเป็นอิสระเสรีอย่างที่กวีผู้เข้าใจชีวิตว่าไว้เขาจดจำอดีตและเพียรรำลึกเพื่อจะได้ผ่านพบกับอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงและอาจจะไม่มีวันมาถึงเหมือนที่นักเลงพเนจรจดจำบ้านเกิดเมืองนอนที่มีแต่คนชิงชังแต่ยังหวังว่าจะได้กลับไปให้ผืนดินที่นั่นกลบหน้าผมไม่ใช่คนซึ่งจะกำหนดหรือตัดสินว่าใครถูกใครผิดใครชั่วช้าใครวิเศษวิโสแม้เขาจะบังเอิญทำในสิ่งที่สังคมประณามไม่ว่าจะด้วยความเผลอเลอสุดกลั้นหรือเจตนาหลายปีที่มีชีวิตอยู่ในสังคมซึ่งบ่อยครั้งเรารู้สึกว่ามันบัดซบและสิ้นหวังนี้คนเรามีทางเลือกน้อยและบางทีก็สิ้นหนทางทุกคนต่างปรารถนาทำในสิ่งซึ่งควรทำและถูกต้องแต่แล้วเราก็จำต้องทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ต้องกระทำและนี่คือบันทึกอีกเรื่องหนึ่งที่เขียนถึงพวกเขาด้วยความคิดถึงผมเห็นใจเขาเรารู้สึกว่าเขาชั่วร้ายน้อยกว่าไอ้บ้าอีกหลายคนที่บังเอิญได้กลายเป็นคนมีหน้ามีตาของประเทศหากบันทึกนี้จะมีโอกาสไปถึงมือใครคนหนึ่งในชุมทางเสือตะวันตกนั้นได้จงรับรู้เถิดว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนทุกข์เข็ญนักและการเกิดเป็นผู้ชายยิ่งแสนลำบากหลากหลายกว่าสัตว์โลกทุกชนิดสิ่งที่น่าเสียใจก็คือเมื่อข้าพเจ้ากลับมาอีกไม่นานนักมีการปะทะเกิดขึ้นที่นั่นบางคนอาจจะคิดด้วยความคับแค้นเจ็บปวดว่าข้าพเจ้ามีส่วนในการทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงที่นั่นได้ผมไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำสิ่งน่าอับอายอย่างนั้นราษฎรเต็มคันผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าของประเทศนี้ต่างมีความรู้สึกไม่ดีและสิ้นหวังต่อคนของทางการทั้งสิ้นนี่คือความจริงและอีกอย่างผมจะทำให้เขาเดือดร้อนทำไมในเมื่อเราเป็นเพื่อนกันแล้วเคยกินเหล้าด้วยกันแล้วหวังว่าท้ายที่สุดเราคงได้พบกันอีกโชคดีเถิดเพื่อนความรักนั้นแม้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆระโบยบินไปอย่างรวดเร็วเพียงใดเหมือนฝนในฤดูร้อนที่พรมพรางลงเพียงชั่วครู่บนเส้นทางกันดารแล้งเข็นแต่มันก็ยังทรงพลังพอที่จะจูงมือเราให้มีเรี่ยวแรงเดินไปบนหนทางอันอ้างว้างแห่งชีวิตณช่วงเวลานั้นๆได้